ช่างสิบหมู่ช่างพื้นบ้านสถาปัตยกรรมพื้นบ้านสังคมในภูมิภาคซึ่งชาวบ้านตั้งบ้านเรือนรวมกันอยู่ด้วยกันโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวบ้านที่มีความรู้ทางการช่างจะมาช่วยกันปลูกสร้างเรือนที่อยู่สถานที่สาธารณะรวมถึงอาคารสถานในวัดเป็นวัฒนธรรมของไทยแต่โบราณที่เรียกว่าการเอาแรงหรือการลงแขกสถาปัตยกรรมพื้นบ้านเหล่านี้เป็นงานก่อสร้างที่ช่างชาวบ้านสืบทอดความรู้ต่อกันมามีแบบอย่างใกล้เคียงกันคือเป็นอาคารยกพื้นสูงมีใต้ถุนเพื่อป้องกันน้ำท่วมและระบายถ่ายเทความร้อนได้สะดวกที่แตกต่างกันคือการใช้ประโยชน์การตกแต่งลวดลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเช่นเรือนพื้นบ้านภาคกลางทั้งเรือนหอเรือนหมู่มีหลังคาทรงจั่วสูงที่หน้าจั่วมีช่องระบายอากาศทำกันสาดกันแดดส่องชานเรือนกว้างสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนและทำพิธีต่างๆเรือนพื้นบ้านภาคเหนือมีลักษณะเฉพาะคือหลังคาทรงจั่วมีไม้ไขว้แกะสลักตกแต่งเพื่อความงามและความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางเรียกว่ากาแลนิยมทำเป็นเรือนแฝดเรือนพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเรือนทรงจั่วแฝดมีเรือนโค้งหรือเรือนระเบียงเพิ่มอีกหนึ่งหลังมีหลังคาลดต่ำกว่าเรือนประธานส่วนเรือนพื้นบ้านภาคใต้มีลักษณะเฉพาะคือทำแท่นปูนหรือไม้รองรับเสาเรือนทุกต้นกันมดปลวกกัดกินและทำชายคายื่นยาวกว่าเรือนภาคอื่นๆเพราะฝนตกชุกตลอดปีอาคารสถานของวัดเช่นกุฏิสงฆ์มีลักษณะคล้ายเรือนของชาวบ้านต่างกันที่ต้องทำตามพระวินัยซึ่งบัญญัติให้มีขนาดเฉพาะใช้พำนักบางแห่งเป็นเรือนของชาวบ้านซึ่งรื้อมาปลูกถวายวัดอุทิศส่วนกุศลผลบุญแก่บรรพชนศาลาการประเรียนเป็นที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันจึงต้องสร้างให้มีขนาดกว้างขวางส่วนหอไตรหรือหอพระไตรปิฎกนิยมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อกันมดปลวกมักสร้างให้สวยงามเป็นพิเศษเพื่ออวดฝีมือช่างแต่ละถิ่นและฝากไว้ในพระศาสนาไปชั่วกาลนาน